ีก็อยากให้เขาคิดเยอะๆบ้างเวลาทำอะไรอะค่ะไม่รู้เหมือนกันพูดกับมันแล้วก็มันก็ความสนุกดีอะค่ะเพราะว่าหลายๆมันได้เจอกับความรู้ใหม่ๆเยอะๆแล้วก็ได้รู้ว่าแบบพวกนี้ตัวตนที่แท้จริงมันคือยังไงอะค่ะคือหนูอ่ะไม่เคยคุยกับไอ้ต๋องเลยที่เป็นนักมวยอ่ะแล้วคือคืนแรกอ่ะท่านไม่เสียกันไอ้ต๋องต๋องกัดเจ้าที่สะโพกก่อนคือเสียงแล้วเป็นน้ำเสียงมาหนูคิดว่าไอ้เนี่ยมึงควรตีขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูโดนสลายหนูก็ลุกขึ้นไปเตะพี่เต้นแล้วครับขอบคุณครับ